นี่เพิ่ง20เท่าเองนี่เข้าไปเหมือนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้นี่เหมือนจะไปยืนกับเขาอยู่เลยเนี่ยมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ Oppo Reno 10 Time Zoom สมาร์ทโฟนที่ไม่ได้นิยามตนเองแค่ความเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นแต่นี่คือการขึ้นตระกูลใหม่ของ Oppo ที่ใช้ชื่อ Reno ครับแบตไตพร้อมแล้วนะครับสำหรับการรีวิวละเอียดมือถือตัวนี้ไม่ใช่แค่การ hands on หรือจับก่อนแต่นี่คือการเจาะลึกถึงรายละเอียดสะท้อนความเป็นดีไซน์ by Oppo ที่สามารถพูดได้ว่าสิ้นสุดยุคเข็นแห่งการจอแหว่งและกล้องปูดไปได้เลยทีเดียวเรียบแล้วบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วรีวิวเต็มรูปแบบของแบร์ไตเรามักจะข้ามเรื่องการแกะกล่องใบแต่รุ่นนี้เรายอมไม่ได้จริงๆต้องดูฮะเนื่องจากว่า Oppo ตั้งใจทำทรงสูงสูงกว่ากล่องมือถือทุกรุ่นในท้องตลาดเลยทีเดียวแล้วก็เคลือบมุกมาด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความแวววาวและเป็นที่โดดเด่นช่วงชิงสายตาอย่างมากในขณะที่ชื่อรุ่นนะครับ Oppo Reno 10 Time Zoom เขียนอยู่ด้านล่างนี้10 Time Zoom คือรุ่นท็อปนะครับฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงมี Oppo Reno เฉยๆโดยที่ไม่ได้อ้างอิงความสามารถซูม10เท่าแล้วก็มีสเปคที่ต่ำกว่านี้แต่ถ้าเราดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นโลโก้ Oppo ซึ่งดูคุ้นตาแต่ไม่ใช่ของเดิมนี่คือโลโก้ที่รีดีไซน์มาใหม่นะครับใช้ครั้งแรกข้างกล่อง Oppo Reno รุ่นนี้เลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างกับโลโก้ใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วในกล่องมีอะไรบ้างเปิดสิครับอ้าวเปิดดูเลยครับนี่ครับเปิดมาก็เป็นกล่องจั่วปังที่ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มีคู่มือนะตัวเครื่องโอ้นี่ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสเปคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวถาดนะครับยังคงเคลือบมุกนะครับ Oppo เพื่อความโดดเด่นว้านี่ครับแถมเคสไม่ใช่เคสซิลิโคนใสแบบเดิมด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสดีมากดีไซน์ by Oppo เป็นเคสมี texture นะครับทำดีเชียวด้านในเป็นกำมะหยี่นะครับด้านนอกสวยงามเดี๋ยวผมลองใส่เลยแล้วกันพอใส่แล้วทำให้เส้นตรงกลางเครื่องนะครับดูเด่นขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับสะท้อนความเป็นดีไซน์ by Oppo ออกมานะครับในขณะที่การใส่เคสทำให้ขนาดหนาขึ้นอันนี้แน่นอนในตัวกล่องมีวุกชาร์จนะครับสเปคก็จะเป็น5โวลต์4แอมป์แอร์คูณแล้วก็20วัตต์นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น USB-C นะครับมีตัวหุ้มคัฟเวอร์มาด้วยนะครับอันนี้ทำให้สะอาดขึ้นนะฝุ่นไม่จับนะครับแล้วก็ด้านในเป็นลิ้นสีเขียวนะครับในขณะเดียวกันนี่ครับมีหูฟังนะครับไม่ใช่ 3.5 มิลจ้าอันนี้เป็น USB-C นะครับเป็นหูฟังที่เคลือบเขียวมานะครับเป็นคลิปเดียวกันกับตัวเครื่องดีไซน์นี้นะครับฉะนั้นทุกสิ่งอย่างทำมารับกันหมดนะครับและหน้าตาออกมาดูหรูดูแพงเลยทีเดียวครับเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดเรื่องการดีไซน์หรือการออกแบบดีกว่าเครื่องเป็นกระจกนะครับฝาหลังนะฮะด้านหน้านี้แน่นอนต้องเป็นจอกระจกอยู่แล้วแต่ว่าด้านหลังก็กระจกด้วยนะครับกระจกนี้เป็นกระจกที่ขัดมา2แบบแบบด้านก็คือขัดทรายกับแบบกระจกที่สะท้อนแบบเดิมการสะท้อนนี้ความรู้สึกเหมือนกับน้ำทะเลกับหมอกผสานกันเพราะเขาตั้งชื่อสีนี้ว่า Ocean Greenในขณะที่อีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า Jet Black นะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างทำมึนดูเคร่งขรึมการออกแบบกล้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่สุดแล้วในรุ่นนี้เพราะว่า Oppo Reno เลือกที่จะใช้กล้องแบบนิสัยใหม่คือไม่ปูดอีกต่อไป3เลนนี้นะครับไม่ปูดออกมาแต่เอ๊ะจับตรงนี้ทำไมมันมีอะไรปูดๆนะจุดเขียวๆนี้นะครับนอกจากทำให้เครื่องดูสวยขึ้นแล้วตั้งชื่อว่า O. O. ทำจากเซรามิกบทบาทของ O. คือเวลาคุณวางเครื่องกับพื้นเลนทั้ง3จะไม่ชิดแนบไปกับพื้นผิวเพื่อป้องกันการเป็นรอยครับมือถือเนี่ยเราใช้งานที่ด้านหน้านะครับฉะนั้นอย่าเสียเวลากับด้านหลังเลยครับ Oppo เลือกใช้ขนาดไซส์หน้าจอใน Oppo Reno 10 Time Zoom นี้ที่ 6.6 นิ้วนะครับก็เป็นเลขจำง่ายดีเป็นจอชนิด AMOLED โอ้ชื่อชั้นสดใสแน่นอนอยู่แล้วในขณะที่ไซส์ก็เป็นขนาด Full HD Plus สัดส่วน 19.5:9 นะครับก็เป็นจอไซส์ยาวนะครับทำงานได้เต็มตาเวลาเราดูหนังฉะนั้นเรื่องของการรองรับ HDR อันนี้ด้วยขอบเขตสีแบบ DCI P3 ซึ่งมากกว่ามาตรฐานทั่วไปรองรับ High Dynamic Range หรือความละเอียดในมืดในสว่างอันนี้บน YouTube มาเพลย์บนนี้ได้เลยนะครับส่วน HDR บน Netflix อันนี้ต้องรอการอัปเดตต่อไปครับในขณะเดียวกันเรื่องของคุณภาพจอ AMOLED นี้นะครับเมื่อไปเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงอื่นๆเอาจริงๆเลยสดใสน้อยกว่าดรอปลงมานิดนึงนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะฟิล์มกันรอยที่ตามนิสัย Oppo จะติดมาจากโรงงานแถมให้ลูกค้าเลยเพราะว่าเมื่อจับแล้วนะครับสัมผัสกับความมันแล้วก็ค่อนข้างติดง่ายพอสมควรฉะนั้นเดี๋ยวลองลูดเอาฟิล์มออกอาจจะได้ความรู้สึกอีกแบบ
ผู้ชมครับที่ต้องชมที่สุดเลยผมอยากชมเรื่องของจอเต็มตาแบบนี้ไร้รอยแหว่งแล้วไม่มีบาดอีกต่อไปนี่คือเทรนด์ของมือถือสมาร์ทโฟนยุคนี้นะครับต้องไม่แหว่งแล้วครับเรื่องกล้องเราต้องพุ่งประเด็นไปที่กล้องหน้าก่อนเลยครับการรีดีไซน์หรือออกแบบใหม่หมดของกล้องซ่อนซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับมือถือยุคใหม่นี้นะครับที่พอหน้าจอเต็มแล้วเนี่ยจากติ่งเดิมก็ต้องไปซ่อนไว้ในตัวเครื่องแล้วก็ดึงขึ้นมาคุณผู้ชมดูดีๆการเปิดกล้องหน้าโอ้โหอีกทีๆเผื่อไม่เห็นอีกทีๆการเปิดกล้องหน้ามาเป็นคลีบผมใช้คำนี้เหมือนคลีปลาเลยซึ่งตั้งชื่อไว้ว่า Thyroid Rising นะครับการันตี 200,000 ครั้งในการขึ้นลงก็ใช้งานจริงๆเกิน5ปีแน่นอน Oppo สามารถจะยัดแฟลชไว้ได้ด้วยนานแค่ไหนแล้วที่เราต้องใช้แฟลชแบบจำลองจากภาพแล้วก็วาร์ปใส่หน้าเราตอนนี้จะเป็นแฟลชจริงนี่ผมเปิดให้ดูครับฟับแฟลชจริงๆครับยังไงก็ดีกว่าแน่นอนส่วนด้านหลังนะครับมีแฟลชยัดมาในตำแหน่งเดียวกันด้วยเมื่อคุณปิดกล้องไปแล้วนะครับและคุณอยากจะเปิดแฟลชไลท์หรือไฟฉายพัวมันจะขึ้นมาใหม่แล้วมีแฟลชออกมาแบบนี้เลยโอ้โหนี่อันนี้ถือว่าเท่มากๆนะสำหรับตรงนี้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยของตัวกล้องแบบ Thyroid Rising นี้ก็ฮึบโอ้โหอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้กล้องหลุดมือยุบลงไปเลยครับมันจะยุบลงไปนะครับแล้วก็ยุบได้ค่อนข้างเร็วด้วยฮึบยุบลงไปยุบทุกครั้งแน่นอนถ้าเกิดกล้องไม่ได้หลุดจากมือครับดูสิครับยังไงก็ไม่ลงแต่ปุ๊บทันทีได้หลุดมือยุบลงไปดีมากเลยเสียงการขึ้นลงนะครับของตัวกล้องเอาเข้าจริงก็ค่อนข้างเบามากนะครับในระหว่างพูดเนี่ยแทบไม่ได้ยินผมจะใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเราแบบเบามากมากเอาเป็นว่าเงียบสุดในอุตสาหกรรมของกล้องพุโผณเวลานี้ครับนอกจากนี้หน้าจอเกลี้ยงของ Oppo Reno 10 Time Zoom ตัวนี้ก็มาพร้อมกับการสแกนนิ้วนะครับใต้จอนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษนี่นะครับอันนี้ Oppo ใช้คำว่าเป็นรุ่น 2.0 มีความเร็วสูงสุดในอุตสาหกรรมนะมาลองดูสักทีหนึ่งเปิดปุ๊บสแกนปั๊บเรียบร้อยเข้าเลยนะครับก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างเร็วมากนะฮะปุ๊บนี่เข้าเลยสามารถใช้งานสแกนนิ้วร่วมกับแอปต่างๆได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีใจมากอันนี้ผมน้ำตาจีไหลเพราะว่าเดิมในรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีปัญหากับแอปธนาคารแอปที่ต้องการการสแกนต่างๆซึ่งผมเนี่ยต้องทนฟังเสียงบ่นของบก.เทคนิคตลอดเวลาว่าทำไมมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์โดยรอบนะครับก็เกลี้ยงเกลาดีก็ไม่ได้มีพอร์ตใดๆทั้งสิ้นเว้นเสียแต่นี่ USB-Cพอร์ตเดียวจบเลยหูฟัง 3.5 มิลตัดออกไปแต่หูฟังที่ให้มาในกล่องก็เป็นพอร์ต USB-C นะครับฉะนั้นคุณฟังทุกอย่างจบในพอร์ตนี้พอร์ตเดียวจะ input output ก็ใช้พอร์ตนี้นี่แหละครับในขณะเดียวกันเรื่องของเสียงนะครับลำโพงเป็นสเตอริโอครับว้าวซ้ายก็คือบนนะครับขวาก็คือล่างเรามาเทสเลยดีกว่า Spotify นะครับนี่เปิด Ed Sheeran อ้าวไปลองดูกันเลยนี่เปิดสุดนะฮะเปิดนานมากไม่ได้เดี๋ยวเอ็ดว่าลำโพงล่างเสียงดังกว่าลำโพงบนฮะแต่ออกคู่แล้วก็ความเจ๋งก็คือว่าผ่านการ verify การปรับแต่งเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับจาก Dolby Laboratory ซึ่งนี่ถือว่าดีมากในมุมของเสียงเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยลำโพงไม่ได้สะท้อนจากตัวหน้าจอสั่นนะฮะแต่ว่าเป็นลำโพงจริงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นลำโพงที่ใหญ่กว่านะครับอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับส่วน Dolby Atmos เนี่ยต้องบอกก่อนมันสำหรับการเสียบหูฟังแบบผ่านพอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้หูฟังบลูทูธอันนี้ Dolby Atmos ข้ามไปอยู่บนหูฟังนั้นไม่ได้แต่ก็ยังรองรับโคเดกอีกหลากหลายบลูทูธที่มาในนี้สามารถจะเชื่อมต่อโคเดกดังๆอย่าง LDAC ซึ่งถ้าหูฟังบลูทูธคุณเป็น LDAC นี่เสียงจะดีมากๆไม่ต้องไปพึ่ง Dolby หรอกครับพาดใส่ซิมอยู่ด้านล่างนะจ๊ะไม่ใช่ด้านบนรูด้านนี้คือไมค์นะจ๊ะอย่าไปเผลอกดเพราะมันคือกล้องซ่อนนี่ฮะถาดใส่ซิมอยู่ด้านล่างมุมซ้ายนี้นะครับหลบที่อยู่ตรงข้างกับลำโพงนี่เป็นถาดใส่2ซิมนะครับใส่มาคนละทรงด้วยเพราะว่าในทรงด้านแนวนอนนี้สามารถใส่ไมโคร SD ได้ไม่โดนแบนจ้าเรื่องกล้องหลังหน้า3เลนชิดติดกันแบบนี้นะครับแถมไม่ปูดออกมาเป็นความเรียบเนียนที่เป็นเรื่องใหม่อีกครั้งของวงการกล้องหลักคือกล้องบนสุดนะครับอันนี้48ล้านพิกเซลโอ้โหแล้วก็เป็น48ล้านที่บันทึกเป็น12ล้านความหมายคือ4พิกเซลรวมเป็น1นะครับ f-stop อยู่ที่ 1.7 ในที่กล้องกลางอันนี้เป็นกล้อง wide angle คือมุมกว้าง 0.6 เท่านะถอยออกมาใช่มั้ย f-stop อยู่ที่ 2.2
แล้วก็ความละเอียดของกล้องก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องล่างสุดอันนี้เทเลโฟโต้กล้องซูมเดี๋ยวนี้กล้องซูมรุ่นใหม่ๆนี่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ปรับหัวลงแบบนี้แนวตั้งเพราะว่าเป็น periscope ชนิดที่รับแสงแล้วก็ชิ่งลงแนวระนาบด้านล่างตัวเครื่องไปเก็บในหน่วยประมวลผลซูม6เท่าในตัวมันเองแต่ไฮบริดซูมเป็น10เท่าความหมายก็คือสามารถจะซูม10เท่าโดยไม่แตกเลยสมชื่อ Oppo Reno 10 Time Zoom ชื่อของตัวเครื่องนี้นะครับความสามารถในการซูมเพิ่มซูมได้60เท่าครับด้วยดิจิตอลซูมโอ้โห Oppo ดูจะภูมิใจกับสิ่งนี้มากถึงขนาดไปซื้อหน้าแรกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่เคยปรากฏโฆษณาแบบนี้มาก่อนโอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวจะหาว่าโม้ 60X นี่เฉือนคู่แข่งไปเรียกว่าหายใจรถต้นคอพรวดไปเลยทีเดียวเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่ากล้อง60เท่ามันเป็นยังไงครับชวัดออกมาด้านนอกครับโอ้โหฟ้าหลังฝนพอดีลื่นเลยนี่คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะทำให้แตกต่างจากคลิปรีวิวก่อนที่ซูมลึกมากๆวันนี้ผมไม่อยู่ในเมืองผมเลือกมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานพระราม8ทุกคนรู้จักดีผมจะใช้ Oppo Reno 10 Time Zoom รุ่นนี้ซูมเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดแล้วก็เป็นการทดสอบกล้องไปในตัวด้วยนะครับกล้องหลังรู้จักสเปคกันไปแล้วเอาเป็นว่าผมซูมเลยไม่ต้องพูดภาพนำเพลงคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มซูม1เท่าก่อนนะครับและผมจะเข้า2เท่ามันมีปุ่มกดให้เราเลยฮะ6เท่านี่คือความสามารถของตัวกล้องและก็10เท่านี่นกเข้าฉากมันพอดีปั๊บ10เท่าแบบนี้ไม่แตกเลยแต่ความสามารถสูงสุดของมันไม่ใช่แค่นี้มันซูมได้60เท่าอ้าวเดี๋ยวเราจะซูมลึกขึ้นไปอีกนะครับผมปล่อยภาพมุม 0.6 ก่อน wide angle นี่ฮะโอ้โห wide angle สวยมากอันนี้คือกว้างสุดแล้วนะครับโดยการใช้เลนส์ตัวที่2ว้าผมจะซูมแบบ60เท่าเลยนะครับคอยดูนะจับตามองให้ดียอดของสะพานพระราม8นะครับดูครับ wow. ดูครับโอ้ยนี่เพิ่ง20เท่าเองนี่เข้าไปเหมือนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้นี่เหมือนจะไปยืนกับเขาอยู่เลยเนี่ย30เท่า35เท่า40เท่าไปเรื่อยๆ46 50และไปจบที่โอ้โหคุณผู้ชม60เท่าผมต้องใช้มือที่นิ่งมากๆครับยอดโอ้โหนี่มาดูภาพนะครับที่ได้จากการซูมสูงสุด60เท่านะครับเอาจริงๆเลยแต่ซูมได้ครับนะฮะฉะนั้นความสามารถที่เขาเรียกว่าเป็น10 time zoom นะแบบ hybrid zoom ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยแล้วก็ใช้คำว่า lossless ก็คือไม่สูญเสียความคมชัดเนี่ยนะครับนี่เห็นนกซึ่งบินอยู่ยังติดเลยทีเดียวผู้ชมดูสิครับนี่แหละฮะ10เท่าหันทิศเหนือไม่ค่อยสดใสผมหันทางด้านใต้บ้างดีกว่านะครับขอไปที่ทิศใต้เพื่อจะได้เห็นแสงที่ตกกระทบนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับนี่นะครับ1เท่านี่2เท่าแวบ6เท่าโอ้โหนี่โฟกัสเร็วด้วยนะครับแล้วก็10เท่าไม่แตกลายกระเบื้องน่าจะเป็นตัวตอบได้ดีคุณผู้ชมดูสิฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเลนส์กว้างอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจวับนี่อันนี้กว้างจริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนอกสถานที่กับ Oppo Reno 10 Time Zoom ผมขอเปลี่ยนเสื้อนะครับเพราะว่าถ่ายคนละวันกันกล้องของ Oppo Reno 10 Time Zoom ยังมีโหมดที่น่าสนใจหลายโหมดครับอย่าง Dazzle Color Mode 2.0 ที่จูนสีภาพให้สดใสแต่ไม่สดเกินจริงและก็ Ultra Night Mode 2.0 เป็นความเก่งของ Oppo เลยที่ถ่ายกลางคืนครับถ่ายเก็บแสงกลางคืนได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยส่วนการถ่ายภาพทั่วไปในตอนกลางวันให้เราดูตัวอย่างจากภาพกันเลยครับว่ามันโอเคกับคุณแค่ไหนส่วนการถ่ายวิดีโอทำได้สูงสุด 4K สำหรับกล้องหลังแล้วก็ Full HD สำหรับกล้องหน้านะครับซึ่งระบบป้องกันภาพสั่นไหวของกล้องหลังทำงานได้ดีมากสามารถจะเดินถ่ายได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะการถ่ายในโหมด Full HD ยังไม่จบประการนอกสถานที่ผมจะต้องเทสกล้องหน้าแล้วครับไหนๆออกมาทีแล้วเปลี่ยนเสื้อซะด้วยคุณผู้ชมครับแต่จะบอกว่าชื่อชั้น Oppo ในเรื่องของเซลฟี่เชื่อขนมกินได้เลยดีแน่นอนผมถ่ายปกติก่อนแชะนี่นะฮะถ้าไม่พอใจใบหน้าเป็นยังไงยังมี beauty mode นี่ตามสไตล์มือถือจีนอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆก็คือการทำให้หน้าดูเนียนขึ้นนะครับผอมลงโอ้ยมีผอมลงด้วยหน้าผอมคางปรับแหลมแหลมจริงๆด้วยนี่ด้วยความเป็น AI นะครับปัญญาประดิษฐ์ก็ช่วยปรับทำให้ทุกอย่างมันดูเรียบเนียนขึ้นหรือถ้าคุณไม่ชอบ
ชีวิตจริงเนี่ยบอกตรงผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบการปรับแต่งผมก็รีเซ็ตมันซะนะครับมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนโหมดทัชเฟดก็ทำได้ดีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยครับโหมดนี้จูนสีผิวคนให้สวยการเบลอฉากหลังทำได้เป็นธรรมชาติดีโดยเฉพาะการถ่ายพอร์ตเทรตกับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าถ้าคุณถ่ายเซลฟี่อัดกันหลายๆคนพร้อมกันอาจทำให้มีใครบางคนเบลอด้วยฉากหลังหลุดไปบ้างนะครับ Oppo Reno 10 Time Zoom มาพร้อมสเปคระดับเรือธงกล่าวคือ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 855ตัวท็อปมี RAM 8 GB และหน่วยความจำ 256 GB สเปคระดับนี้คือให้ผลการเทสด้วยแอปได้คะแนนดีหมดครับ Geekbench 4จัดไป Multi-Core ที่ 1,752 คะแนน AnTuTu 7.2 ก็ได้คะแนนไป 359,230 คะแนนส่วน 3D Mark ชุด Slingshot Extreme ได้ไป 5,587 คะแนนว้าคะแนนระดับนี้ใช้งานทั่วไปเล่นเว็บเล่นไลน์เล่นเฟซไม่มีสะดุดอยู่แล้วล่ะครับเราจึงทดสอบการเล่น PUBG บนนี้เลยสามารถปรับระดับภาพไปถึงระดับ HDR ได้และปรับเฟรมเรทภาพสูงสุดเท่าที่เกมจะทำได้ก็ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีทีเดียวนอกจากนี้ Oppo Reno มีระบบ Hyper Boost 2.0 เพื่อจะเร่งประสิทธิภาพเครื่องรันให้ดีขึ้นสำหรับงานต่างๆอีกด้วยครับส่วนเรื่องที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วสำหรับ Oppo ก็ต้องเรื่องชาร์จไวสำหรับ Oppo Reno 10 Time Zoom ใช้ระบบการชาร์จ VOOC Flash Charge 3.0 ที่เร็วกว่ารุ่น2.0 เดิมแต่ยังไม่ได้เร็วในระดับ Super VOOC เทคโนโลยีการชาร์จเร็วตัวท็อปของ Oppo นะครับเราจับเวลาการชาร์จจาก 0% เมื่อเปิดเครื่องไม่ติดแล้ว10นาทีต่อมาได้ 15% จับเวลาต่อเนื่องถึง20นาทีก็ได้มาอีก 29% ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ความจุ 4,065 มิลลิแอมป์ซึ่งแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้สามารถใช้งานเครื่องสบายๆทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดหรือเปล่ามาดูความสามารถของระบบปฏิบัติการดีกว่าแน่นอนว่าต้องเป็น Android นะครับแต่ Oppo ก็มี Color OS ของตัวเองครอบการทำงานของ Android 9หรือ Android Pie นะรออัปเกรดเป็น Android Q ด้วยนะ Color OS นี้เป็น 6.0 แล้วนะครับก็มีคุณสมบัติใหม่ๆนะเช่นนี่สไลด์บาร์ด้านข้างนะครับนี่คุณสกิดนิดๆสกิดเบาๆนี่มันจะขึ้นมานะครับก็มีคุณสมบัติเรื่องการเข้าถึงการทำงานแบบพิเศษเช่นคุณจะอัดเสียงสนทนาก็ทำได้นี่แม่มีเสียงกิ้งเลยทีเดียวกิ้งรับเลยหรือคุณจะทำ Wi-Fi Bit ความหมายคือว่าคุณรับ Wi-Fi มาจากฮอตสปอตแล้วคุณจะปล่อยต่อไปสู่เครื่องต่อไปคุณก็สามารถเซต Wi-Fi Bridge กับตัวนี้ได้รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเขามากยังมีสัญญาณ LTE แบบ 3CA ความหมายคือคุณรับ Data 4G จาก3เสา3 carrier พร้อมกันโอ้โหอันนี้ก็ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรื่นมากๆแล้วนะครับผมย้ำเสมอนะครับว่ารีวิวที่ดีต้องมีโอ้ราคา Oppo Reno 10 Time Zoom ได้แก่ราคา Oppo Reno เฉยๆได้แก่โอ้คุณผู้ชมครับถูกใจไหมนะครับคุณตอบคำถามของตัวคุณเองตามบัดเจ็ตหรือกำลังเงินในกระเป๋าได้เลยส่วนตัวผมชอบตั้งแต่กล้องเรียบแล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ากล้องซ่อนทำได้ดีมากๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวและนี่ก็คือคุณค่าที่เราได้จาก Oppo Reno 10 Time Zoom มือถือซูมพลัง10เท่าที่ทำได้สูงถึง60เท่าแบบดิจิตอลซูมครับ